พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพความน่ารักน่าขับขี่ของ Honda Mini Bike สเกล 1:8 จากโครงการโมโคกุหรือโปรแกรมการเรียนการสอนของพนักงาน Honda ในการออกแบบสร้างโมเดลรถขึ้นมาโดยมีระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า5ปีภายใต้สถาบัน Honda Technical Institute ความจริงแล้วโครงการโมโคกุนี้เริ่มต้นมาแล้วหลายปีแต่ว่าล่าสุดนิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการถ่ายภาพทำสกู๊ปพิเศษโดยใช้พื้นที่ในการถ่ายทำก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D ของ Honda ในญี่ปุ่นเพื่อทำการถ่ายภาพรถมินิไบค์ทุกรุ่นโดยคันแรกนี้ก็คือเจ้า Honda RC 212V รถแข่ง MotoGP ระหว่างปี2007ถึงปี2011ซึ่งจะมีความแตกต่างจาก RC 213V ปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์800cc V4 สูบ210แรงม้า150กิโลกรัมซึ่งเจ้ามินิไบคันนี้ใช้เครื่องยนต์ตัดหญ้า 35cc เท่านั้นเองครับสังเกตดูเจนะครับว่ามันเป็นการปรับไซส์ย่อส่วนจากรถแข่ง MotoGP มาเป็นมินิไบค์ได้อย่างสวยงามและลงตัวมันให้ความน่ารักน่าขับขี่เป็นอย่างยิ่งและคันที่2นี้ก็คือ NSR 500หมายเลข1ของเอ็ดดี้ลอสันแชมป์โลกในปี1989ภายใต้เครื่องยนต์ V4 สูบ2จังหวะ 500cc ยุคนั้นนะครับให้พลังแรงมันสุดอยู่ที่150แรงม้าถ้าเปรียบเทียบกับ RC 213V รถแข่ง MotoGP ปัจจุบันนี้จะมีแรงม้าที่มากกว่าถึง240แรงม้าแต่ต้องอย่าลืมครับว่านี่คือรถแข่งชิงแชมป์โลกเวิลด์กลางปี 500cc เมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วสังเกตดูเจนะครับว่าโครงสร้างตัวถังนั้นเป็นแบบเหล็กปั๊มขึ้นรูปสวิงอาร์มหลังก็เช่นกันเครื่องยนต์นั้นนะครับเป็นแบบ4จังหวะ 35cc เป็นเครื่องตัดหญ้ามีโซ่ขับเคลื่อนที่ล้อหลังยางหน้าหลังแบบสลิกไม่มีดอกยางดิสเบรกหน้านะครับให้ความสวยงามลงตัวเป็นอย่างยิ่งกับดีไซน์ที่มีการปรับไซส์ย่อส่วนแบบนี้หลายคนนะครับอาจคิดมันง่ายๆความจริงแล้วเป็นความยากเพราะว่าต้องมีการกำหนดเรื่องของระยะฐานล้อขนาดของวงล้อและยางให้เรียบร้อยไม่งั้นแล้วรถออกมาจะมีลักษณะที่เรียกว่าหัวโตท้ายรีบไม่สมส่วนและคันนี้ครับรถมินิไบค์ที่มีการปรับไซส์ย่อส่วนจากรุ่น NR750 คันนี้คือโปรโตไทป์รถต้นแบบในปี1989ภายหลังมีการพัฒนาออกสู่ตลาดจริงครับในปี1992มันคือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Honda ในยุคนั้นกับเครื่องยนต์ V4 สูบ32วาล1สูบมี8วาลใช้ลูกสูบแบบโอเวิร์นพิสตันก็คือลูกสูบไข่เป็นลูกสูบวงรีนะครับที่ได้มีการนํา2ลูกสูบมารวมไว้เป็นสูบเดียวหลายคนเรียกติดปากว่าเป็นลูกสูบขนมปังความจริงแล้วมันคือลูกสูบไข่โอเวิร์นพิสตันครับจะเห็นว่าโปรเจกต์ของโมโคกุในครั้งนี้มีการออกแบบมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็น RC 143ปี1961 RCB 1000ปี1976 RC 211V ของ Daijiro Kato NSR 250R Gowing VFR 800รถตำรวจของญี่ปุ่น CBR 1000RR และNR 500โอกาสหน้าเราจะนำภาพคันอื่นมาให้ชมกันต่อไปครับ